بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้นะครับที่ได้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมเองห่างหายจากพี่น้องไปนะครับ2เดือนเต็มนะครั้งสุดท้ายเราเจอกันในช่วงของเดือนกุมภาถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมเองตามที่ได้รายงานและแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบแล้วว่าผมเองติดภารกิจในการบรรยายให้ความรู้ในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็หลายปีก่อนก็ได้ทำหน้าที่มาโดยตลอดนะครับก็พี่มาริยานะครับพยายามที่จะประสานงานติดต่อนะครับขอแบ่งโปรแกรมมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับของผมที่มีกับพี่น้องนะครับด้วยความรักความผูกพันบังหนุนฮัจญีอรุณใครตะใครก็แล้วแต่พยายามที่จะขอนะครับให้ผมได้มาร่วมเป็นวิทยากรในที่สุดก็ด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์นะครับผมก็ตัดสินใจว่าอินชาอัลเลาะห์ผมให้ครึ่งนึงให้ครึ่งนึงนะครับก็1ปีเนี่ยนะครับเรามีบรรยายกัน12เดือนผมก็จะมากับพี่น้องได้ประมาณ6ครั้งนะครับ6ครั้งก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องยังเหนียวแน่นกันอยู่นะหลายคนนะครับ70 80แล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนเลยนะครับยังเหนียวแน่นอยู่ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องให้อายุยืนยืนกันนะครับได้มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เรายิ่งเป็นไม้ใกล้ฝั่งนะครับไม้ใกล้ฝั่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับทางด้านหลังบอกว่า80กว่าแล้วนะครับบางคนก็75 76บางคน80แล้วแต่ว่านี่คือกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของพวกเราก็อยากจะให้เวลาของพี่น้องได้คุ้มค่าที่สุดเราคุยกันเรื่องศาสนาทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อในวันนี้นะครับเขาบอกว่าเราอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนต้นเดือนผมมีโอกาสไปบรรยายให้ความรู้ที่มัสยิดชะฟีอีมาเรียมนะครับเลยนี่ไปนิดนึงนะคนละฝั่งกันนะครับเขาให้หัวข้อซึ่งเราจะไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นักในหัวข้อในลักษณะนี้เขาให้ผมพูดเกี่ยวกับหัวข้อเราเคยถูกอัลลอฮ์นะครับลำเอียงบ้างหรือเปล่าหรือเราเคยผิดหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าวันนี้เขาก็ให้หัวข้อดีนะอย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซึ่งอายะห์กุรอานอายะห์ที่พี่น้องคงจะนึกออกและคงจะคุ้นชินกับความหมายของอายะห์กุรอานนะครับที่ถ้าผมขึ้นต้นให้ในหลายคนก็คงจะต่อได้เลยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกแล้วครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติฮิวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกกับพวกเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่ศรัทธากับพระองค์ว่าพวกท่านทั้งหลายจงหมั่นยำเกรงต่อพระองค์เพียรยำเกรงต่อพระองค์นะครับอย่าโดยตลอดเวลานะครับอย่างเสมอต้นเสมอปลายและจงอย่าเสียชีวิตเป็นอันขาดอย่าเสียชีวิตลงเป็นอันขาดเลยเวลาตะมูตุนน่ะอย่าตายเป็นอันขาดเลยอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนอกเสียจากว่าพวกท่านทั้งหลายจะตายได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์เสียก่อนซึ่งตรงนี้นะครับเราเองเราก็รู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นไม้ใกล้ฝั่งแต่เราไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับที่จะเลือกตายตอนนั้นตอนนี้ได้เลือกได้ไหมครับเราเลือกไม่ได้เราไม่รู้นะครับว่าวาระสุดท้ายอายันของเราที่จะมาถึงเนี่ยคือทุกวันเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยข้างหลังเรานี่มีอะไรอยู่ข้างหลังเราเคยหันไปดูข้างหลังไหมครับไม่ใช่ฝาไม่ใช่กำแพงไม่ใช่ฉากข้างหลังเราเนี่ยคือความตายที่มันกำลังวิ่งกวดเราอยู่ใช่ไหมครับความตายบางคนแปลมัจจุราชมีไหมพี่พบมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวีของเรามีไหม
ของเราไม่มีอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายนะครับความตายเนี่ยมันกำลังกวดเราใกล้เข้ามาทุกขณะข้างหน้าเราคืออะไรที่รอเราอยู่ข้างหลังนะความตายและข้างหน้าเราคืออายันอายันมันอยู่กับที่มันไม่ไปไหนมันไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดเราทรงกำหนดไว้แต่การก่อนแล้วสมมติว่ากำหนดไว้81ปีมันจะเหลือ75ได้ไหมไม่ได้เหลือ70ก็ไม่ได้จะเพิ่มไปเป็น85ก็ไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ทรงกำหนดเอาไว้แค่เท่าไหร่80 81ก็อยู่กับที่อยู่งั้นแหละเรากำลังวิ่งเข้าไปหาอายันที่เป็นความตายที่แน่นอนที่รอเราอยู่แล้วอะไรกวดเรามาความตายกวดเรามากวดมาใกล้จนกระทั่งมาตะคุบเราตรงที่หลักอายันนั่นแหละฉะนั้นเราหนีไปไหนไม่พ้นฉะนั้นไอ้การที่เราหนีไปไหนไม่พ้นแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าอายันของเราน่ะมันรอเราอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าความตายนี่กวดเข้ามาฉะนั้นเราหนีก็ไม่พ้นแล้วความตายก็รออยู่ข้างหน้าฉะนั้นมันจึงเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงบอกแล้วครับว่ากุลลุนัฟซินและอีกอตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายหนีไปไหนไม่พ้นแม้กระทั่งคนที่ดีที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ยังต้องเสียชีวิตไม่มีสิ่งใดยั่งยืนจีรังนอกเสียจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่พระองค์ทรงนิรันดรพระองค์ทรงอะไรเป็นผู้นิรันทรงนิรันดรพระองค์ทรงไม่ตายไม่สิ้นพระชนนะครับพระองค์ทรงชีวินให้ยุลลายามูตพระองค์ทรงชีวินไม่มีวันสิ้นสูญดับสูญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากพระองค์สิ้นสูญดับสูญหมดเลยฉะนั้นในเมื่อเรารู้สิ่งที่เป็นจะทำแบบนี้แล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีวาระแล้วเราก็เตรียมตัวเพื่อวาระต่างๆเหล่านั้นอ้าวสมมติว่านี่ข้างสถานที่บรรยายของเราวันนี้มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรารู้ว่าวันนึงเนี่ยเราเขียนไว้ในการ์ดแล้วใช่ไหมครับบัตรเชิญเราจะจัดงานวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้สถานที่ตรงนี้เรามีกำหนดแล้วเราจะอยู่เฉยๆไม่เตรียมอะไรเลยได้ไหมไม่เตรียมไม่ได้ใช่ไหมครับเราเชิญแขกไปแล้วพิมพ์การ์ดไปเท่านั้นร้อยเท่านี้พันก็แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมสถานที่ไว้ที่จะรองรับแขกใช่ไหมครับเตรียมตัวเราที่เป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าสาวเราต้องเตรียมได้หลายอย่างเลยเราจะไปไหนวันนี้ครับเป็นไหนกันนะไปทัศนศึกษาที่ไหนกันนะไปการหรือได้ข่าวว่านะพรุ่งนี้อ๋อเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้แล้วเห็นไหมล่ะนะจะไปพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่วันอะไรวันนี้วันเสาร์เนี่ยหยุดรอและเพื่อที่จะไปพรุ่งนี้นี่เห็นไหมครับความสำคัญในการเตรียมเราจะเดินทางไกลแต่ถ้าเราไม่มีเสบียงนี่เราเสี่ยงไหมเราจะเดินทางไกลแล้วเราไม่มีเสบียงเนี่ยเสี่ยงไหมครับเสี่ยงขนาดเราพอจะรู้และสันนิษฐานได้ว่าสมมติว่านี่วันนี้วันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปไหนจะไปพัทยากันละกันไปพัทยาจะไปเล่นน้ำอากาศร้อนเรารู้นี่ที่พัทยาเนี่ยมันมีจุดพักรถระหว่างเส้นทางมีไหมมีจุดพักรถมีปั๊มมีเซเว่นเรายังพออะไรยังพอหายห่วงยังไปซื้อน้ำดื่มได้ซื้อน้ำแข็งได้ซื้อขนมปังได้ซื้ออะไรได้ใช่ไหมครับที่พัทยามีร้านอาหารอิสลามไหมมีร้านอาหารอิสลามหมดห่วงไปแล้วเรื่องอาหารการกินมีมัสยิดไหมมีไปแวะพักละหมาดไปอะไรได้นี่ระวังแผนแล้วสมมติเราจะไปที่อื่นที่ไม่ใช่พัทยาที่ไม่มีอะไรระหว่างทางเลยสมมติเราจะไปอุดรขอนแก่นไปบุรีรัมย์ที่ไม่รู้จักใครเลยที่นู่นอาหารกลางทางพอมีแหละร้านมีแต่มันไม่สะดวกใช่ไหมครับมัสยิดจะไปแวะพักละหมาดจะไปทำกิจกรรมอะไรมันไม่สะดวกทั้งหมดเลยฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนอีกระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างกับสถานที่ที่จะสะดวกนั่นเรายังวางแผนวางโปรแกรมเลยวันนี้สมมุติว่าวันนี้เราดูเดือนนะวันนี้เราดูเดือนต้องรุ่นโต๊ะเนี่ยโต๊ะแว่นคนนู้นน่ะโต๊ะเท่าไหร่แล้วขออนุญาตถามผมลืมไปแล้ว80ยังโต๊ะคนสวยน่ะสวยทุกคนเลยหันเหมือนกันทุกคนเลยนะ80แล้วมั้ยประจิตอายุเท่าไหร่ตอนนี้ประจิตเค้าสมมุติเท่าไหร่ตอนนี้80ผมนี่ยังจำได้ตอนเด็กๆ นะวันอีดเนี่ยผมยังอยู่บ้านนอกพี่น้องอาจจะอยู่ในกรุงเทพใครที่เคยอยู่บ้านนอกนี่จะรู้เลยสมมติว่าคืนนี้เนี่ยคืนนี้ดูเดือน
คืนนี้ดูเดือนใช่มั้ยก่อนที่จะดูเดือนน่ะชาวบ้านนี่เขาจะไปตัดใบตองมาแล้วเตรียมนึ่งอะไรกันนึ่งข้าวต้มทำขนมเทียนออกอีดเมื่อไหร่ออกอีดเมื่อไหร่ไม่พรุ่งนี้ก็วันรืนใช่ไหมครับซึ่งยังอาจจะคลาดเคลื่อนไม่วันนี้ก็วันรืนถ้าคืนนี้เห็นพรุ่งนี้เขาออกอีดถ้าไม่เห็นล่ะไปอีกวันนึงโน่นแต่ทำไมถึงต้องตัดใบตองทำไมต้องขูดมะพร้าวทำไมต้องแช่ข้าวเหนียวต้องเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวพอถึงวันอีดเราไม่มีกัตตุปะเราไม่มีขนมเทียนเราไม่มีขนมโน่นขนมนี่เรายังต้องเตรียมตัวเลยใช่ไหมครับเตรียมตัวอะไรผัดข้าวเหนียวนึ่งข้าวต้มข้าวต้มอะไรกันต่างๆนานายังเตรียมกันเป็นวันๆใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะออกอีดเนี่ยผมไม่รู้ที่นี่เขาทำกับข้าวอะไรกันนะแต่ถ้าเป็นคนบ้านนอกเนี่ยเขาจะต้มขาไก่แกงเผ็ดไก่อะไรพวกนี้นะใช่ป่ะแกงต้มแต่ทีนี้เขามีต้มซุปมัสมั่นแกงคนเจริญหน่อยคนบ้านนอกเขาจะแกงแบบนั้นแหละพรุ่งนี้ออกอีดหรือวันเรือนออกอีดขุดขากันตั้งแต่วันนี้ละจริงไหมขุดขาวันนี้ปลอกมะพร้าววันนี้ปลอกยังปลอกมะพร้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าขุดแต่ต้องปลอกไว้ก่อนป่ะปลอกมะพร้าวคนจะแกงไก่ทำยังไงจับไก่ใส่สุ่มไว้2วันใช่ป่าวเช้าวันอีดจะได้เชื่อดแล้วกินไก่สดๆทำไมไม่ไปจับวันอีดล่ะทำไมไม่ไปเชื่อดวันอีดไปแกงกันทำมันไม่ทันอีดกี่วันวันเดียวกินมื้อเดียวมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันเท่านั้นเองแต่ทำไมถึงต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากัน2วัน3วันใช่ไหมครับแล้วเราจะไปอาคีรอนะเตรียมกี่วันฮะเตรียมกี่วันซื้อจากเซเว่นใส่ลงไปได้ไหมได้ไหมครับทำไมอ่ะทีความเชื่ออื่นๆเขายังเผาแบงค์เผาบ้านเผารถเอาไปช่วยกันได้แต่อิสลามของเราไม่มีทางไม่มีตัวช่วยเลยใช่ไหมครับนอกจากสิ่งที่เป็นอามันเป็นความดีแม้กระทั่งโฉนดที่ดินของเราเนี่ยเราทุ่มเทมาทั้งชีวิตซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเราถ่ายสำเนาแล้วก็รับรองสำเนาของเราไปอย่างถูกต้องเลยใส่ไปกับเราเนี่ยที่ดินแปลงนี้โฉนดเลขที่เท่านี้เท่านั้นตารางเท่านี้ตารางเอาไปใช้ที่นวนได้ไหมบัญชีธนาคารเอาใส่ไปด้วยได้ไหมไม่ได้ญาติโกโหติกาเนี่ยใส่รายชื่อไปพร้อมเลยเอาไปเป็นเพื่อนเราที่นวนไม่ได้แล้วเราจะเตรียมอะไรไปล่ะอาคีรอเตรียมอะไรไปแล้วจะมีใครไปกับเรานี่ลองไปนี่ใครจะไปการกับผมพรุ่งนี้คิดเอาคิดแค่คิดค่าบัตรครึ่งราคาไปกันเต็มเลยไหมเต็มเลยเอาจริงถ้าไปฟรีล่ะมีรีสอร์ทให้อยู่มีอาหารบริการไปกันเยอะใหญ่เลยแล้วคนที่รักเราที่สุดวันนี้นอนกอดกับเรามาทั้งชีวิตเลยปะมันกับมะมันน่ะวันที่เราตายน่ะร้องไห้อยู่กี่ชั่วโมงฮะร้องไห้โฮโฮอยู่กี่ชั่วโมงแต่พอแขกมาเยอะเข้าหัวเราะกับแขกแล้วคุยกับแขกอย่างไรออกรถออกชาติลืมไปแล้วว่าไอ้บังน่ะตายอยู่บนบ้านเมียเราตายอยู่บนบ้านรับแขกเดินหัวเราะรื่นเลยใช่เปล่าเสร็จแล้วพอกลับจากฝังเขาก็มานั่งกินอาหารปกติอาจจะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่บ้างสักวันสองวันแต่ในที่สุดเขาก็ลืมเราถ้ารักกันจริงทำไมไม่ลงไปนอนอยู่กับเราในโรงไปกับเรานะครับอาจารย์นบีดินพูดแบบนี้บ่อยถ้ารักกันจริงลูกเราลูกในไส้แท้ๆนะเมาะตายเปาะตายนะทำไมไม่ไปกับเมาะกับเปาะใช่ไหมครับฉะนั้นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเอาชีวิตเราเนี่ยเรากลับไปคนเดียวฉะนั้นการเตรียมความพร้อมจึงจำเป็นจะต้องเตรียมจนกระทั่งวันสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเราไม่รู้ว่าความตายที่เป็นวาระสุดท้ายของเราเนี่ยจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ทีนี้การที่เรารู้ล่วงหน้านะรู้ล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะต้องเสียชีวิตก็เท่ากับว่าเรายังมีโอกาสเรายังได้เปรียบตรงนี้ใช่ไหมครับรู้ว่าจะต้องเสียชีวิตแต่มีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งชะล่าใจทำตัวเหมือนกับจะไม่ตาย
ทำตัวเหมือนกับจะเมตตามีไหมครับมีสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วก็หัวเราะราหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าด้วยความสำคัญตนผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยั่งยืนอยู่นานขนาดกอรูนนะคนที่เป็นจอมอหังกาฟิรูนจอมทรราชนะครับคนชั่วหลายๆคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความไม่ดีของคนเหล่านั้นมาพูดมาเป็นบทเรียนกับพวกเรานะพวกเขาเหล่านั้นเคยคิดแบบนี้มาก่อนแล้วว่าเขาจะยั่งยืนที่สุดเลยจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงขั้นอุกอาจท้าทายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียด้วยซ้ำรู้จักฟิรูนไหมรู้จักฟิรูนฟิรูนนี่เป็นอะไรเป็นจอมทรราชเป็นกษัตริย์มีเสนามหาอามาตย์คนหนึ่งชื่อฮามานนะเป็นอามาตย์คนสนิทเลยแล้วก็ชั่วพอๆกันนั่นแหละนะครับมันสั่งกับฮามานยาฮามานอิบนีลีซอรฮันฮามานเรารวยที่สุดเราเป็นเจ้าชีวิตนะเราเป็นในหลวงเราเป็นเจ้าชีวิตสั่งเป็นสั่งตายได้อิบนีลีซอรฮันเจ้าจงอะไรเจ้าจงสร้างวิหารหอคอยให้สูงที่สุดเลยสูงที่สุดเลยซอรฮันเอาให้มันทะลุอะไรทะลุฟ้าทะลุฟ้าทะลุฟ้าเลยละอัลลีอัตตอลีอูอีลาอีลาฮิมูซาเราจะขึ้นไปพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพระเจ้าของมูซาที่มูซาเอามาคุยอวดว่ามีพระเจ้านะเราจะท้าทายจะลองดีกับใครจะลองดีกับพระเจ้าของมูซาที่บอกว่าอยู่บนฟ้าเนี่ยขนาดฟิรูนนะใช่ไหมครับมันยังอะไรมันยังอวดตนสำคัญตนผิดขนาดนี้และพอถึงวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายนะมันพูดนะครับมันพูดตอนที่มันจมน้ำแล้วนะหายใจเข้านี่ออกซิเจนไม่เข้าอากาศไม่เข้าแต่น้ำเข้าไปเต็มปอดเลยใช่ไหมครับตนบอกอะไรตอนเนี้ยข้าขอศรัทธาข้าขอศรัทธากับผู้ที่ชาวบันิอิสราเอลศรัทธาใครอะฟิรูนเป็นพวกคริปตี้เป็นอียิปต์โบราณอียิปต์ดั้งเดิมอียิปต์พื้นเมืองแต่ไพ่พลพรรคของนบีมูซาอิสลามนี่เป็นบันิอิสราเอลฉะนั้นบันิอิสราเอลเชื่อตามนบีมูซาก็คือเชื่ออัลลอฮ์ศรัทธากับอัลลอฮ์ฟิรูนมาประจักษ์ในวาระสุดท้ายก็เลยหลุดปากพูดออกมาว่าตอนนี้ขอศรัทธากับพระเจ้าของบันิอิสราเอลใหม่ละเลิกที่จะประกาศตนยอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าขอเปลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดในวาระสุดท้ายในเฮือกสุดท้ายทันไหมอ่านอัลลอฮ์ถามต้องรอให้ถึงโอกาสนี้หรือไงถึงจะมาสำนึกผิดถึงจะมาเริ่มต้นสตาร์ทใหม่มันสายเกินไปฉะนั้นที่บอกว่าเวลาตะมูจุนในอิลลาวันตุมมุสลิมูนเจ้าจงอย่าตายจนกว่าเจ้าจะเป็นมุสลิมก็เท่ากับว่าตราบใดที่เรายังเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โอกาสสุดท้ายของเราไม่มีคำว่าสายเกินไปสายเกินไปไหมไม่สายเพราะคำว่าสายนี้สายนะคำว่าสายเกินไปเนี่ยหนึ่งตะวันขึ้นจากฝั่งตะวันตกไปตกตะวันออกซึ่งเรายังไม่มีโอกาสเจออย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับเราเนี่ยไม่เจอละสองลมหายใจขึ้นมาถึงลูกกระเดือกนั่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถือว่าสายแต่ทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์บอกเฮ้ยเองยังไม่ถึงโอกาสถึงเวลานะงั้นเองต้องเตรียมตัวทยอยเตรียมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆและในที่สุดขนาดคนที่เขาสะสมมาเยอะๆเขายังไม่กล้าที่จะการันตีว่ามันจะพออะไรพอเอาไปเบิกใช้ในวันกิยามะห์หรือเปล่าที่ผมเคยคุยกับพี่น้องมาโดยตลอดขนาดที่ทำมาเยอะๆแล้วเนี่ยไหนลองนั่งนับให้ดูซิว่าเหลือเท่าไหร่กล้านับไหมฮะเนี่ยที่ทำกันมาเยอะๆเนี่ยละหมาดกันไม่ขาดเลยทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์ทั้งถือศีลอดทั้งซะกาตทั้งทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าไอ้ที่เหลือติดบัญชีไปจริงๆน่ะพอทัดหูหรือเปล่าพอไหมเรายังไม่กล้าที่จะการันตีงั้นไอ้เราจะไปหวังจากคนอื่นได้ไหมตัวเองไม่ทำขนาดตัวเราเองเรายังไม่ทำแล้วจะไปหวังให้คนอื่นทำให้เรายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยใหญ่เลยฉะนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงและจงอย่ายอมตายใครจะมาฆ่าเราใครจะมาทำจะไม่ตายเป็นอันขาดเลยยังไม่พร้อมจะตายจนกว่าเราจะเป็นมุสลิมเป็นอะไรมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนะครับมุสลิมจริงๆทีนี้ ผมให้พี่น้องดูหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเป็นหะดีษของท่านอบีฮุเรเราะห์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิม
นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัรรอจูลาอินนัรรอจูลาคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นผมก็ได้เป็นพี่น้องก็ได้ละยะอามาลุซซะมานัตตอวีลาบิอามาลิอะห์ลิลญันนะห์เขาอุตส่าห์ลงทุนลงรอนนะครับทำตัวดีมาโดยตลอดเลยทำผลงานของชาวสวรรค์มาทั้งชีวิตทำผลงานของชาวสวรรค์มาทั้งชีวิตนะครับละยะอัมมาลูบิอัมมาลีอะห์ลิญญันนะห์ทำสิ่งที่เป็นผลงานของคนดีมีคุณธรรมมาตลอดทั้งชีวิตเลยซุมมายุคตะมูละฮูอัมมาลูฮูบิอัมมาลีอะห์ลินนารแต่ในบั้นปลายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพลาดไปยังไงไม่รู้ไปทำในสิ่งที่เป็นผลงานของชาวนรกเข้าเผลอไปทำหรือพลาดไปทำหรือตั้งใจก็แล้วแต่เปลี่ยนไปนะครับตรงมาตลอดเลยไปคดเอาตอนปลายไปคดเอาตอนปลายนะครับไปบั้นไปจบชีวิตเอาในสภาพที่เปลี่ยนไปทำสิ่งที่ไม่ดีในบั้นปลายชีวิตเขาเป็นชาวอะไรเลยกลายเป็นชาวนรกไปเลยว่าอันนารอจุละในทางตรงกันข้ามคนคนหนึ่งละยะอามาลุซซะมานัตตอวีลาบิอามาลิอะห์ลินนารเขาก็ทำความชั่วมาทั้งชีวิตอีกเช่นเดียวกันแต่ในบั้นปลายเนี่ยเขาเปลี่ยนจากที่คดมาตลอดเนี่ยมาตรงเอาตอนปลายเขาได้กลายเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นนบีบอกว่าเอาวาระสุดท้ายเนี่ยให้ดีที่สุดเลยงั้นวันที่เราจะตายน่ะถึงแม้ว่าอดีตของเราเนี่ยอาจจะพลาดพังมาไม่ตรงมาต้องมาทำให้ปัจจุบันของเรานี้ตรงเนี่ยเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของเราหรือเปล่าต้องทำเวลานี้ให้ตรงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลอามาลุบิลคอวาตีมผลงานชิ้นโบแดงเนี่ยเขาดูตอนไหนดูตอนวาระสุดท้ายงั้นบางคนเนี่ยกระเตะมาตลอดเลยกระเตะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาตลอดเลยทั้งชีวิตแต่บั้นปลายไปพูดอะไรเลอะเทอะเข้าหลุดไหมหลุดไอ้คนที่ไม่เคยอะไรเลยชั่วมาทั้งชีวิตแต่โอกาสสุดท้ายเขาได้พูดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลเลาะห์โละให้มั้ยโละให้พี่น้องจำได้ไหมคดีฆาตกรต่อเนื่องอ่ะจำได้ป่ะองคุลีมานน่ะองคุลีมานจำได้ป่ะจำได้แล้วเรื่องของเราจำได้มั้ยเรื่องของเราเองน่ะองคุลีมานน่ะของเขาสมัยพระพุทธเจ้าเอาสมัยนบีเราเนี่ยจำได้มั้ยจำได้ป่ะฆาตกรต่อเนื่องชายคนหนึ่งที่ฆ่าคนมา99คนอันนี้เรื่องของเราองคุลิมานเรื่องของใครฮะเรื่องในพระไตรปิฎกของเขาไม่เกี่ยวกับเราอย่าไปจำนะเราจำเฉพาะของใครเอาแค่ของเราก่อนคดีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยฆ่าคนบริสุทธิ์มาเท่าไหร่นะ99ฆ่ามาตลอดเลยเจอใครไม่ถูกใจฆ่าพอมาถึงวันหนึ่งเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยความสำนึกผิดเขาทำยังไงทำยังไงนะไปปรึกษานักปฏิบัติธรรมทำอามัลอิบาดะห์อยู่ตลอดเวลาถ้าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอัลเลาะห์จะให้โอกาสเขาไหมคนปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ทราบซึ่งในธรรมะในศาสนาก็ตอบไปแบบมั่วๆชุยๆว่าโอ้ยคนบาปหนาอย่างเองน่ะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ตุฮันหรอกตกนรกหมกไหม้แน่นอนเลยชายคนนี้ในที่สุดฟังแบบนี้มันสากหูไหมล่ะสากไหมมันไม่เข้าหูหรอกในที่สุดก็บันดาลโทสะก็ฆ่าคนอีกคนหนึ่งครบร้อยเลยตอนนี้ฉลองครบร้อยในที่สุดพื้นฐานของความอยากเป็นคนดีมันยังมีอยู่ในสำนึกของเขาอยู่ใช่ไหมครับเขาก็เลยบากหน้าไปปรึกษาอีกคนหนึ่งคนที่สองนี่เป็นอาเลมเป็นผู้อะไรนะผู้คงแก่เรียนเป็นคนมีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาก็ไปเรียนถามปรึกษาถ้าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยจะมีโอกาสไหมคนที่เข้าใจศาสนารู้เลยว่าอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ไม่ใช่คนใจแคบใจดำนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่คนนะอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าที่ใจแคบใจดำขอให้เตาบ้าเปลี่ยนแปลงเธออัลลอฮ์รับหมดแหละดีชั่วแค่ไหนก็แล้วแต่รับไหมรับแต่วางเงื่อนไขไว้อย่างหนึ่งก็คือท่านอย่าอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของท่านพื้นเพของท่านนี่ไม่เหมาะที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีแต่สังคมอะไรสังคมไม่ดีเราอยากจะให้ลูกเราเลิกยาเลิกกัญชาเลิกยาบ้านะแต่อยู่ในสังคมที่มันอะไรมีแต่ยาน่ะมันจะไปไหนพ้นล่ะใช่ไหมครับเลิกได้พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับไปอย่างเก่าฉะนั้นก็แนะนำว่าให้แยกออกมาซะแยกออกมาครั้งที่สุดเขาก็ตัดสินใจแยกออกจากชุมชนของเขาก็แนะนำว่าให้เดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นนะ
หมู่บ้านที่ท่านจะไปอยู่ใหม่เริ่มต้นชีวิตเนี่ยมีคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ศรัทธากับอัลลอฮ์อยู่ท่านไปอยู่ที่นั่นท่านจะได้รับความดีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็ลาแล้วลาบ้านเก่าไปไหนไปที่ใหม่แต่ระหว่างทางอายันมาถึงก่อนโอกาสสุดท้ายมันมีแค่นั้นในที่สุดเขาก็เสียชีวิตระหว่างทางทันใดนั้นเองมาลีกะห์ลงมาสองฝ่ายมาลีกะห์อาซาบกับมาลีกะห์รอมะมาลีกะห์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะนำวิญญาณเขาไปสู่ทันทสถานจำลองในกุโบร์หรือจะไปสู่บุญญสถานสวรรค์จำลองในกุโบร์จะตัดสินคดีของคนคนนี้อย่างไรดีเนี่ยแย่งกันแล้วสิมาลีกะห์ดีก็จะเอาไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์มาลีกะห์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาซาบก็จะเอาไปลงโทษในที่สุดตกลงกันไม่ได้ทำยังไงล่ะงั้นเราไปหาใครไปทูลเรื่องนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงตัดสินอัลลอฮ์บอกงั้นพวกเองลงไปวัดนะว่าระยะทางที่เขาตั้งใจจะไปกับระยะทางที่เขาจากมาเนี่ยใกล้ด้านไหนมากกว่ากันในที่สุดพอวัดแล้วใกล้ด้านไหนกว่าใกล้ได้สถานที่ทิศที่เขากำลังตั้งหน้ามุ่งหน้าจะไปใช่ไหมครับตั้งใจจะไปก็คือแผ่นดินดีอัลลอฮ์ยกผลประโยชน์ให้งั้นเอาวิญญาณเขาไปสู่อะไรสู่สวรรค์สู่ความสุขเถิดอัลลอฮ์ลดโทษให้หมดเลยเนี่ยไม่เคยทำความดีเลยเพียงแค่เริ่มตั้งใจตอนนั้นเองแต่ความตั้งใจเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกับช่วงวาระสุดท้ายของเขาพอดีเลยอัลลอฮ์เลยให้เขาได้รับความดีในบั้นปลายสุดท้ายชีวิตใช่ไหมครับชายอีกคนหนึ่งอันนี้นบีเล่าในสมัยก่อนบรรดาอิสราเอลจะได้ซ้ำอัสรอฟะอาลานับซีเขาใช้ชีวิตอย่างอีลุยฉุยแฉกมาเลยไม่เคยรู้จักคำว่าความดีเลยไม่เคยรู้จักคำว่าความดีเลยถ้าจะเอาความชั่วของเขาอะนะครับเอาความชั่วของเขาเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เรียงบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เอามาปั้นเป็นก้อนๆ นะแล้วเรียงบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เท้าของเขาไม่สามารถเหยียบดินได้ลองนึกซิความชั่วของเขาจะเยอะขนาดไหนฮะไม่เหลือที่ว่างให้เหยียบถึงดินถ้าเรียงอ่ะนะเรียงเต็มแบบนั้นเลยอ่ะเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์แต่ว่าวันสุดท้ายของเขาวันที่เขาจะตายนะสำนึกผิดมันมีสำนึกอะไรสำนึกการรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยในบั้นปลายชีวิตเนี่ยเขาสำนึกได้เขารู้ตัวเขาก็เลยสั่งกับลูกกับหลานของเขานี่ถ้าปะตายนะถ้าปะตายนะปะฟาตายปะฟานะถ้าปะตายนะปะขอพวกเองอย่างปะไม่เอาอะไรเลยขออย่างหนึ่งถ้าป้าตายแล้วก็เอ็งเอาร่างของป้าเนี่ยนะไปเผาให้มันไหม้เป็นจุนไปเลยนะถ้ามันยังเหลือเศษเท่าเศษกระดูกอยู่พวกเอ็งช่วยกันเอาไปอะไรไปบดให้มันละเอียดนะไปบดให้มันละเอียดเลยให้มันเป็นผงเลยแล้วก็ออกไปในทะเลตอนที่ลมแรงๆเนี่ยไปโปรยให้มันทั่วให้มันฟุ้งให้ลมมันพัดไปนะถ้ามันยังอยู่ทำไงขึ้นไปภูเขาสูงๆโปรยให้มันฟุ้งให้ลมมันหอบฮะซากเท่าซากกระดูกของพ่อไปให้หมดเลยพ่อกลัวว่าถ้าอัลลอฮ์ฟื้นชื่นชีพชุบชีวิตลูกพ่อขึ้นมาอัลลอฮ์จะต้องเอาพ่อไปลงโทษอย่างแน่นอนเลยเพราะพ่อไม่เคยเชื่อฟังพระองค์เลยแม้แต่น้อยฝ่าฝืนพระองค์มาโดยตลอดลูกก็รับปากแล้วก็ทำให้ครบทุกอย่างเลยพอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์เล่าหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็จะให้มาลีกะห์ชุบชีวิตเขาขึ้นมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ก็จะเรียกเขาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรียกเขาเข้าเฝ้านะครับไอ้เจ้าวิญญาณเอ๋ยเจ้าตอบเราสิทําไมเจ้าถึงอุกอาจขนาดนี้ทําไมเจ้าจึงอุกอาจขนาดนี้ให้ลูกเอาซากของเจ้าร่างของเจ้าไปเผาไปบดไปโปรยจนละเอียดขนาดนั้นน่ะเจ้าคิดหรือว่าเราไม่มีปัญญาทำอะไรกับเจ้าได้เจ้าคิดหรือเจ้าเชื่อหรือว่าเราไม่มีปัญญาทำอะไรเจ้าอัลลอฮ์ถามทำไมเจ้าจึงคิดขนาดนี้เชื่ออุกอาจขนาดนี้ทำไมถึงทำขนาดนี้คำตอบของเขารู้ไงรู้ไหมไงครับมาข้อฟะตะกะวะข้อชยะตะกะที่ข้าพเจ้าลงทุนขนาดนี้ยอมให้ลูกเอาซากไปเผาเอาไปบดไปโปรยขนาดนี้เพราะอะไรตอนนี้ยิ่งกว่ากุ้งอีกข้าพเจ้าอ่ะเป็นไงกุ้งอ่ะขี้มันอยู่บนหัวหมดแล้ว
ยิ่งกว่ากุ้งอีกกลัวตัวหันจะเอาไปลงโทษกลัวที่สุดเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วอัลลอฮ์บอกอ๋อนี่เองกลัวข้าขนาดนี้เลยใช่ไหมแสดงว่าเองอะไรเองยังผูกพันกับข้าเองยังเกรงขามข้าขันครามต่อข้างั้นข้ายกโทษให้เองหมดเลยนี่คือพื้นฐานของการเป็นคนดีที่มีอยู่ในวาระสุดท้ายมันช่วยได้ใช่ไหมครับในวาระสุดท้ายของเขานะถ้าเป็นเราอะในเบื้องต้นสมมติว่าถ้าพี่น้องไม่ได้อ่านหะดีษบทนี้จบและมีคนมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าคนเนี่ยมันทำแบบนี้มันเชื่อว่าถ้ามันทำแบบนี้แล้วตูฮันจะทำอะไรมันไม่ได้นะพี่น้องจะตัดสินหรือว่าหุกกลมชายคนนี้ว่าเป็นอะไรฮะคนที่มันคิดว่าจะทำแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ไม่มีปัญญาทำอะไรมันได้บังฟ้าฮะกูฟอดเซมุตตัดใช่ไหมครับคนดูถูกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์หาว่าอัลลอฮ์ไม่มีกุดรอพอที่จะเรียกมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้คิดว่าจะเอาตัวรอดได้โดยวิธีง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ถือว่าหมิ่นกุดรอหมิ่นเดชานุภาพของอัลลอฮ์หาว่าอัลลอฮ์ทำไม่ได้แต่ในที่สุดอัลลอฮ์ทำได้ไหมอัลลอฮ์ทำให้เห็นเลยแล้วก็ถามมันด้วยพระองค์เองว่าทำไมถึงทำแบบนี้แต่ในที่สุดสิ่งที่ออกมาจากก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจก็คือที่ทำแบบนี้เพราะกลัวพระองค์สุดๆเลยไงถ้าไม่กลัวจะไม่ยอมเปลืองตัวไม่ยอมโดนเผาขนาดนี้หรอกใช่ไหมครับในที่สุดอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงล่วงรู้ถึงเจตนาลึกๆของชายคนนี้ที่เกิดขึ้นจากความยำเกรงของพระองค์นะครับที่มีต่อพระองค์พระองค์จึงทรงอโหสิให้ทั้งหมดเลยยกโทษให้หมดเลยแล้วก็ให้เขาเข้าสวรรค์นี่แค่เฮือกสุดท้ายที่เขาได้เขายำเกรงต่ออัลลอฮ์ยังเป็นประโยชน์ไหมยังเป็นประโยชน์ฉะนั้นที่อัลกุรอานแนะนำนะเจ้าจงรักษาความดีมาทั้งชีวิตของเจ้าเถิดเพราะเจ้าจะได้เอาไปเบิกใช้จริงๆในวันกิยามะห์อย่าตายไปในสภาพที่ไม่มีอิสลามติดตัวอย่ายอมตายในสภาพที่ไม่มีอิสลามติดตัวก็คือจงเป็นมุสลิมยันวันสุดท้ายอย่าเป็นมุสลิมแค่เกษียณมุสลิมมีเกษียณไหมพอ60แล้วฉันก็เลิกเป็นแล้วฉันจะใช้ชีวิตแบบผู้สูงอายุคนชราเที่ยวรอบโลกแล้วตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลายคนเลยนะที่เป็นสลับเนี่ยบางทีเขาเตรียมตัวตายเขาซ้อมตายก่อนตายจริงซึ่งแนวคิดแบบนี้ซูฟีเขาเอาไปใช้กันพวกซูฟีพวกเลยเถิดเลอะเทอะมีความเชื่อผิดๆเขาเอาพัฒนาไปใช้จนกระทั่งบางคนน่ะผมเคยดูในดาวเทียมสมัยก่อนนี่มันเป็นของช่องเอเชียแซดมั้งนะครับเขาถ่ายทอดเป็นรายการเรียลิตี้ของอินโดนีเซียเขาก็ไปทำเป็นแบบนี้แหละเอาคนอิสลามเราเนี่ยเป็นกลุ่มพวกซูฟีเนี่ยไปขุดหลุมในกูโบสแล้วก็ไปนอนในกูโบสเป็นเดือนเลยเตรียมอะไรเตรียมตายเหมือนกับความเชื่อในศาสนาพุทธบางนิกายใช่ไหมที่เขาเรียกไปปลงไปอะไรล่ะไปนอนในป่าช้าไปนอนในโกดังในโรงใช่ไหมครับเขาเรียกพวกอะไรผมก็ไม่รู้ที่เขามีตามวัดตามเป็นวิธีสะเดาะเคาะต่ออายุอะไรของเขาที่เป็นความเชื่อพวกนั้นทีนี้คนซูฟีพวกนี้เขาก็ไปฝึกตายเหมือนกับที่อะไรคือความเชื่อพวกนี้มันต่อยอดไปจากสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในศาสนาแต่ด้วยความเข้าใจผิดก็ไปพัฒนาให้มันเลยเถิดอิสลามสอนให้เรารู้อะไรรู้แค่ว่ารู้จักการเตรียมตัวตายแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปซ้อมตายแบบนั้นไปทำท่าตายซอฮาบะห์บางคนนี่อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเตรียมผ้ากาฝันเอาไว้ใช่ป่ะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสั่งให้ซักผ้าเอาไว้เดี๋ยวถ้าฉันตายแล้วก็จะได้มีอะไรมีผ้าไว้รอกาฝันนี่เขาเตรียมของแบบนี้เตรียมตายนะไม่ได้ไปนอนแล้วทำท่าตายหลับตานอนกอดอกตะแคงแบบอะไรแบบที่เขาทำกันอย่างเลอะเทอะฉะนั้นการเตรียมตายเนี่ยเตรียมเรื่องของความดีเตรียมพร้อมอามัลอิบาดะห์ทั้งหลายทำซอดากะห์ละหมาดอ่านกุรอานซอฮาบะห์ซะลัฟบางคนตะบีอีนบางคนกิบัตตะบีอีนบางคนนะครับผมจำชื่อไม่ได้วันที่เขาจะเสียชีวิตนะวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคือคนดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีอะลามะห์เป็นที่สังเกตใช่ไหมเวลาคนจะเสียชีวิตเหมือนกับเราเองเรารู้เราเคยสังเกตเนี่ยคนผู้ใหญ่จะรู้เลยเวลาเราไปเยี่ยมคนใกล้จะสิ้นใจนะบางคนไปดูอะไรนะเขาเรียก
เลือดล้มใช่ไหมไปจับชีพจรบ้างไปดูปลายเท้าไปดูจมูกไปดูตาไปดูเครียกอะไรเล็บเนี่ยสีฝาดไม่ฝาดเขาดูแลนี่ตานอคนใกล้ตายมันมีก็ซาลัฟคนที่เป็นกิบัตตาบีอินนะครับก็นอนอยู่ในอาการสงบแต่ว่าความทุรนทุรายน่ะมีแล้วพี่น้องต้องเข้าใจนะจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาจะเสียชีวิตเนี่ยทรมานเหมือนกันทุกคนแหละเพราะความตายคือกิยามะห์เล็กของทุกคนตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ยิบรีลใครตะใครก็แล้วแต่วันที่ตายเนี่ยคือวันที่ทรมานที่สุดเพราะเป็นกิยามะห์ของเราทุกคนนะครับซอฮาบะห์อัตตาบีอีนคนนี้เป็นกิบัตตาบีอีนนะครับก็จะสิ้นใจแต่ด้วยความดีที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยก็คือตายลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ทุรนทุรายอะไรมากแต่ว่าความทรมานนบีเรียกในหะดีษว่าซากะรอตุลเมาต์รอซูลบอกนะในหะดีษว่าซากะรอตุลเมาต์ความทรมานในเฮือกสุดท้ายเพราะมาลาอิกะห์จะมาดึงวิญญาณออกดึงง่ายแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็คือความทรมานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษซอฮีห์ทั้งบุคอรีมุสลิมใครต่อใครรายงานเหมือนกันหมดเลยวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนสิ้นใจ1วันนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มมีอาการมาก่อนหน้าล่วงหน้านี้แล้วนะครับท่านทุรนทุรายนะครับเอาผ้าเช็ดเหงื่อใครของท่านเช็ดรูปเนื้อรูปตัวให้ท่านผ่อนคลายนะครับท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงอิชาปรนิบัติอยู่ใกล้ชิดจนกระทั่งบางครั้งรอซูลถึงขั้นสลบไปเลยก็มีใช่มั้ยครับจนกระทั่ง มีอยู่ในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับท่านหญิงฟาติมะห์มาก็มาดูแลปรนิบัติ บีบนวดให้แล้วก็เห็นความทรมานนะครับความทุรนทุรายที่รอซูลมีเนี่ยยาอาบาตายาอาบาตาบอกแบบนี้ยอทำไมยอเจ็บปวดยอทรมานขนาดนี้ยอทำไมยอเจ็บปวดขนาดนี้นี่ใครเนี่ยสงสารท่านหญิงฟาติมาสงสารพ่อสงสารนบีอุทานออกมาทำไมยอเป็นอย่างนี้ทำไมยอเป็นแบบนี้ท่านมีมัสลัลลอฮุสลามนะคนดีที่สุดนะยังบอกยังไงฮะนบีบอกกับท่านหญิงฟาติมาเธอไม่ต้องตกใจหนูไม่ต้องจกใจหนูไม่ต้องวุ่นวายอะไรไปหลังจากวันนี้ยอห์ก็จะไม่เจ็บอีกต่อไปแล้วนบีเจ็บไหมเจ็บนบีเองยังเจ็บและเราอ่ะมาลาอิกะห์มาดึงวิญญาณออกถึงแม้จะดึงวิญญาณจะออกเหมือนกับเทน้ำออกจากปวยกาก็ตามแต่มันก็คือความเจ็บฉะนั้นเราจึงเห็นคนที่เสียชีวิตเนี่ยขี้แตกเยี่ยวแตกกันใช่ไหมเวลาเสียชีวิตแล้วแน่ใจแล้วต้องมาตามล้างก้นเช็ดก้นกันนะมันมีอะไรมันมีความทรมานฉะนั้นซอฮตาบีอินท่านเนี้ยนะครับตาบีอินซึ่งเป็นซาลาฟของเรานะครับวันที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวก็มานั่งใครตะไคมานั่งนะครับใครตะไคมานั่งก็รู้แล้วตานอมันมีกำลังจะเสียชีวิตก็บีบนวดอะไรกันหยอดน้ำอะไรกันเนี่ยนะลูกก็ร้องเขาก็ยังรู้สึกตัวนะหูได้ยินก็ลืมตาบอกว่าพวกท่านไม่ต้องร้องเธอก็ไม่ต้องร้องลูกของยอลูกของพ่อถามว่าเธอร้องทำไมก็สงสารนะสงสารพ่อเห็นความทรมานพ่อก็บอกว่าพ่อยังไม่พ่ออะไรพ่อไม่ได้ทรมานอะไรเลยรู้ไหมทำไมถึงไม่ทรมานเพราะพ่อทำความดีเพื่ออัลลอฮ์อันกุรอานสี่พันจบมาทั้งชีวิตเพื่อแล้วขอดุอาทุกจบเลยนะให้วาระสุดท้ายของพ่อได้ตายอย่างสบายพ่อเชื่อว่า 4,000 จบที่พ่ออ่านมาทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มอ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์จะต้องให้พ่อสบายนี่เขาอ่านกุรอานทั้งชีวิตเพื่อที่จะขอให้วาระสุดท้ายของเขาไปอย่างสบายพวกเราไม่ได้ทำอะไรมาเลยแต่พอจะตายแล้วก็ไปที่ชอบจะไปชอบได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อไม่มีอะไรที่จะเป็นเสบียงเป็นความดีที่จะช่วยให้เราได้ตายอย่างสบายใช่ไหมครับฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมาลาอิกะห์จะมานั่งดูเราอยู่วันที่กำลังจะสิ้นใจอ่ะใช่ไหมครับฮะดีษในซุนันอบีดาวูดฮะดีษของท่านบะรออิบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขณะที่อายันกำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับอายันกำลังมาถึงอัลลอฮ์มีรับสั่งมาลากุลเมาต์นะครับมาลากุลเมาต์เจ้าจงนำคณะของเจ้าเจ้าหน้าที่ของเจ้าเนี่ยไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะมาลากุลมุตมาเนี่ยนั่งมาลาอิกะห์ลงมาเนี่ยมาร็อกบุญเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับมานั่งสุดลูกหูลูกตาเลยมดดุนบาซอรนั่งอยู่ไกลเลยยังไม่เข้ามาใกล้แต่ผู้ที่จะเข้ามาใกล้ร่างของเราที่สุดเลยก็คือมาลากุลเมาต์มาลาอิกะห์ที่จะทำหน้าที่ถอดวิญญาณ
ถ้าเราเป็นวิญญาณที่ดีนะครับอิซากานะฟีอิกบาลิมินัดดุนยาออกอะไรออกจากดุนยาวะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์แล้วก็จะไปสู่ฮะอาคิเราะห์วิญญาณกําลังจะออกจากร่างถ้าเป็นวิญญาณที่ดีนะเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธามาลาอิกะห์ก็จะบอกในขณะที่ถอดวิญญาณว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะหรือยาอัยยะตุฮันนัฟซุตตอยยิบะโอ้วิญญาณดีเอ๋ยอุคูรูจีอีลามักฟิรอติมินัลลอฮิวะริฎวานิเชิญท่านออกจากเชิญเจ้าออกเชิญวิญญาณออกจากร่างไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไปสู่ความพอพระทัยความกรุณาของอัลลอฮ์เชิญออกนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาออกเนี่ยออกง่ายเหมือนกับเทน้ำให้มันค่อยๆรินออกจากภวยกานั่นแหละมันง่ายขนาดนั้นแหละแต่มันก็ยังเจ็บปวดยังทรมานอยู่เหมือนกับที่นบีเราเรียกนะสักกะรอตุลเมาต์นบีเองก็โดนใช่ไหมครับฉะนั้นในช่วงตรงนี้นี่แหละถ้าเรารักษาอิสลามในบ้านมาถึงวาระตรงนี้ไม่ได้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทหนึ่งอัลลอฮ์จะสอบเรายันวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อิบลิสให้ชัยฏอนมันทำหน้าที่หลอกเราตามที่มันสัญญารับปากกับอัลลอฮ์ไว้ว่ามันจะก่อกวนรังควานเรายันวินาทีสุดท้ายมันต้องการที่จะดึงเราให้ไปเป็นอะไรกับมันเป็นบริวารมันเป็นสมุนกับมันมันไม่ยอมไปโดนคนเดียวหรอกตัวเดียวหรอกมันต้องการเอาเราไปโดนร่วมกับมันมันจึงรับปากขอกับอัลลอฮ์นะใช่ไหมครับจะอะไรจะดึงคนที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยไปเป็นพวกเดียวกับมันให้ได้แล้วมันทำไหมมันทำยันวินาทีสุดท้ายวิญญาณยังไม่ออกจากร่างเรานะครับมันยังทำงานอยู่นะมันมาถึงเนี่ยมันมาถึงมานั่งข้างหน้าเราเลยข้างหน้าเราเอ้ยนี่จำเปาะได้ไหมเนี่ยจำเปาะได้ไหมฮะจำได้ไหมเปาะเรานี่จำมูลอเปาะไม่ได้เลยจำมูลอเมาะไม่ได้เลยนี่เป็นไงเปาะอ้วนไหมเปาะอ้วนเลยนะเมาะอ้วนเลยนะเปาะไปดีเมาะไปดีนี่เองมาเป็นกระเปาะนี่จะได้สบายไม่ทรมานไม่หิวนี่เปาะมีน้ำมาให้เปาะมีอะไรมานะเปาะมีน้ำมาให้เองจะตายเนี่ยเองหิวไหมเฟธาตจะแตกนะคอแห้งเป็นผงเองมาเป็นกระเปาะนะมุตยาฮูดียันเองตายมาในสภาพเป็นยาฮูดีกระเปาะดีกว่าแล้วเดี๋ยวเปาะจะแบ่งน้ำให้เองถ้าคนไม่มีพื้นฐานอีมานล่ะจ้าฉันไปกระเปาะก็ได้ฉันจะได้อ้วนจะได้อะไรสมบูรณ์เหมือนเปาะจะได้กินน้ำดับกระหายเหมือนเปาะในที่สุดยอมไม่กล่าวอะไรละอีละฮะอิละละและเลือกที่จะตายในสภาพที่โดนเชตันแปลงร่างจำแรงร่างมาเป็นพ่อหลอกตัวเองไปเป็นอะไรละสมัครใจไปเป็นยะฮูดีแต่ถ้ามีอีมานละจะไม่ยอมกล่าวจะบ่ายหน้าหนีไม่ยอมกล่าวพอมันทำไม่สำเร็จมันก็จะไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็แปลงร่างมาเป็นเมาะเรานี่จำเมาะได้ไหมนี่เมาะดูสินี่อ้วนขาวเลยสบายนะเมาะปะเนี่ยตั้งแต่เมาะตายมาเนี่ยเมาะสบายนะเองอยากสบายเหมือนเมาะไม่ล่ะถ้าเองอยากสบายเหมือนเมาะมุตนัสรอนียันเองตายมาเป็นนัสรอเหมือนกับมะนี่นะมาเป็นคริสกับมะนะมะจะมะเนี่ยดูมะสิมะสบายเลยเองอยากสบายเหมือนมะไม่ล่ะอ้าวเองหิวไหมเองกระหายไหมเดี๋ยวเมาะจะให้น้ำดับกระหายถ้าคนไม่มีอีมานล่ะก็ไปกับเมาะปลอมนะเมาะกับมารอเนี่ยใครแปลงมาชัยฏอนแปลงร่างมาเนี่ยยันวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันยังมาหลอกเรางั้นถ้าเราไม่มีต้นทุนมาทั้งชีวิตเราเลยอะฮะไม่เคยอะไรเลยไม่มีความดีติดตัวมาเลยไม่มีวัคซีนมาเลยนะไปกับเขาหมดไหมไปกับเขาหมดเลยฉะนั้นที่นบีบอกนะฮักกอตุกอตีฮีเนี่ยกลัวอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยมันจะไปช่วยเรายันวินาทีสุดท้ายฉะนั้นวะลาตะมูตุนนะอิลลาอันตุมมุสลิมูนต้องรักษาอิสลามเอาไว้จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายถ้าไม่มีอิสลามในวินาทีสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนละอย่างน้อยๆสิ่งที่จะช่วยเราให้มีโอกาสรอดนะคือการรักษากะลีมะห์เอาไว้ให้ได้ใช่มั้ยครับมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครที่วาระสุดท้ายของเขายังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ติดตัวไปโอกาสได้เข้าสวรรค์มีไหม
ยังมีถึงแม้จะรำไรรำไรดูไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ยังมีโอกาสไหมยังมีโอกาสแต่ถ้าไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ล่ะฮะหวังอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีลาอิลาฮ์ในฮะดีษของรอซูลฮะดีษบทหนึ่งซอฮีห์นะครับมันกานะฟีกอลบิฮิมิสมินมิสกอลคอร์ดาลิมมินมิสกอลมินมิสกอลิคอร์ดาลินมินอีมานินในบางรายงานใช้คำว่ามินไครินถ้าในหัวใจของเขาเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ทุลีละอองแล้วนะเหลือแค่ทุลีละคอร์ดันมิสกอนเนี่ยเล็กที่สุดคอร์ดันเนี่ยเบาที่สุดเหลือแค่เนี้ยที่เป็นความดีเป็นอีหม่านอยู่ในหัวใจของเขายุครียูอัลลอฮ์จะยังเอาออกแต่เอาออกตอนไหนไม่รู้นะบังฟาเองลงไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเครื่องออกเดี๋ยวข้าพิจารณาเองเราเอาลงไปก่อนลงโทษไปก่อนส่วนจะออกเนี่ยออกตอนไหนวันเราตาลาอาลัมแต่มีโอกาสออกไหมนบีบอกอัลลอฮ์ยังจะให้สิทธิ์ให้โอกาสได้ออกจากนรกได้เป็นชาวสวรรค์ได้แต่กว่าจะได้เป็นนี่ผ่านหลายด่านไหมผ่านเยอะนะแล้วเวลาผ่านออกมาแล้วนี่เป็นไงราบรื่นไหมยังไม่ราบรื่นนะคานกระดึบกระดึบกว่าจะไปถึงเข้าประตูสวรรค์ได้นะกี่ด่านออกมานี่ถลอกปอกเปลือกหมดเลยใช่ไหมครับกว่าจะไปผ่านไปจนกระทั่งได้เข้าสวรรค์เหมือนกับคนอื่นเขานะในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูกอลูละฮุมยะฮันนามียูนออกมาแล้วนะยังโดนเรียกชื่อว่ายะฮันนามียูนอยู่ยะฮันนัมแปลว่านรกยะฮันนัมอ่ะนะยะฮันนามียูนนิสบะอดีตชาวนรกยะฮันนัมบังฟาออกมาจากนรกแล้วไปขึ้นสวรรค์แล้วแต่ยังเป็นนชอยู่เคยดินนชมั้ยฮะนชนี่อะไรนะนักโทษชายนชไม่ต้องอะไรมากอ่ะไม่ต้องอะไรมากใครมีญาติที่เคยเป็นนชนักโทษชายผ่านแดนนั้นแดนนี้มั้ยเคยมีมั้ยเราอาจจะเคยมีนะถึงแม้เขาจะออกมา5ปี10ปีแล้วก็ตามเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเขามีอะไรมาเนี่ยมีไอ้เขียวๆตรงนี้มาบ้างข้างหลังนี่บ้างที่หน้าอกบ้างที่ขาบ้างข้างหลังบ้างอะไรก็แล้วแต่รอยอะไรรอยสักแค่เห็นรอยสักเนี่ยมันทำให้นึกถึงอดีตนี่ในดุนยาเนี่ยแค่เห็นรอยสักยังระลึกเลยไอ้นี่คงขี้คุกมาแน่เลยถึงมีรอยสักใช่ป่ะแล้วคนที่ออกจากนรกมาน่ะกว่าจะขึ้นมาถึงปากนรกแล้วคานกระดึบไปลงบ่อใหม่น่ะมันถลอกปอกเปลือกมาแล้วนบีบอกอยู่ก็ลุยฮันนามียูนเขายังเรียกว่าเป็นยะฮันนัมอยู่มันยังมียี่ห้ออยู่มันจึงแตกต่างกับคนที่ได้เข้าสวรรค์แต่เนิ่นๆแต่แรกๆเข้าสวรรค์โดยสวัสดิภาพกับเข้าสวรรค์โดยผ่านโทษผ่านคดีมันถึงแม้บ้านปลายจะไปสวรรค์ก่อนก็ไปสวรรค์เหมือนกันก็ตามแต่มันถามว่ามันราบรื่นไหมไม่ราบรื่นงั้นเราจะเลือกแบบไหนอะเลือกแบบดีเลือกแล้วไม่ลงทุนได้ไหมเนี่ยอยากได้บ้านหลังเนี่ยจะถือกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยได้ป่ะเนี่ยเราอยากได้หลังนี้อยากจะอยู่ตึกแบบนี้แต่ไม่มีอะไรเลยแล้วจะถือวิสาสะถือกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยมันไม่ได้งั้นมันต้องสร้างฐานะสร้างอาชีพอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เก็บเงินเก็บทองจะซื้อจะปลูกอีกเรื่องนึงนี่ไม่ลงทุนทำอะไรที่จะสร้างสวรรค์เลยนบีบอกใครอยากอยู่ในสวรรค์สร้างมัสยิดของอัลลอฮ์เท่ากับรังนกกระทาเล็กๆเดี๋ยวอัลลอฮ์จะสร้างสวรรค์ไว้ให้ไอ้สร้างปราสาทคฤหาสน์ในสวรรค์นะไม่เคยสร้างในดุนยาเลยแล้วจะไปเอาคฤหาสน์ที่ไหนในสวรรค์นบีบอกซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะลาฮูลากุวะติลลาบิลลาฮ์เนี่ยเป็นอะไรเป็นพฤกษาในสวรรค์เป็นต้นหมากรากไม้ที่จะไปปลูกใช้ในอะไรในสวรรค์ไม่เคยปลูกเอาไว้เลยพอเวลาไปถึงนู่นจะเอาตรงไหนใช้ป่ามีที่อยู่แปลงนึงแต่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะจะมีมะม่วงกินกับเขาไหมฮะมีกระท้อนชมพู่ละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่เคยปลูกงั้นนบีบอกเนี่ยลาฮาวะลาวะลากูเป็นไอ้นี่นะไอ้นี่เป็นไอ้นี่นะเราไม่เคยพูดไม่เคยทำแล้วจะไปเบิกจากที่ไหนขนาดไอ้ที่มีไว้แล้วเนี่ยหายไปแล้วยังไม่ทันเบิกใช้เลยขนาดที่เขาทำมาแล้วยังไม่ทันเบิกเลยอ้าว
ตกลงพวกเรานี่จะตายกันไหมครับตายอ้าวใครจะตายพรุ่งนี้ยกมือขึ้นจะได้เตรียมตัวรู้แล้วเนี่ยอ้าวไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าจะตายพรุ่งนี้อ้าวใครตายอาทิตย์หน้ารู้ไหมครับไม่รู้อ้าวใครตายเดือนนี่เดือนพฤษภาอ้าวมิถุนาใครจะตายเดือนมิถุนาอ้าวใครจะตายรอมฎอนนี้เดือนดีนี่ใครจะตายรอมฎอนนี้มีไหมฮะอ้าวแล้วทำยังไงเราไม่รู้หน้าที่ก็คือขอกับอัลเลาะห์การขอให้ตายนี่มี2 อย่างนะขอแล้วดีเป็นประโยชน์กับเราสุนนะห์ขอแต่ถ้าไม่ดีอ่ะเราอย่าไปขอนบีเคยบอกใช่ไหมครับคือสอนให้อ่านซะด้วยซ้ำหากพระองค์ทรงร่วงรู้แต่การก่อนมาแล้วว่าความตายนี้ดีกับข้าพเจ้าก็ขอให้ข้าพเจ้าตายแต่ถ้ารู้พระองค์ทรงร่วงรู้มาก่อนหน้านี้ว่าถ้าตายแล้วมันไม่ดีก็ขออย่าให้ตายซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยขอให้เสียชีวิตในสภาพต่างๆเช่นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ตายในสภาพที่ไม่ทรมานไม่โดนฟิตนะห์ขอให้ตายในสภาพที่ไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สินตายไปในสภาพที่คนจนใช่มั้ยครับอามิดนีมิสกีนั้นว่าพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเสียชีวิตเป็นสภาพที่จนจะต้องไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยขอแบบเนี้ยขอได้แต่อย่าแช่งชักหักกระดูกตัวเราเองแบบนี้ไม่ดีอ่ะขอให้ตายแบบดีขอได้ไหมได้อย่างซุนนะห์อันนี้ผมจำไม่ได้ในบันทึกของใครแต่หะดีษซะฮีหะนะครับเป็นซุนนะห์ของท่านคอลีฟะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์เคยท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลบอกว่าเราอยากชะฮีดไหมอยากชะฮีดป่ะใช่ไหมครับคนที่ตายในชาฮาดะเนี่ยนั่นถือว่าที่สุดแล้วแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปชาฮาดะในโอกาสนั้นโอกาสนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับไม่เป็นไปได้ยากแล้วทำยังไงอ่ะขอให้เรามีเจตนาอยากจะทำสิ่งที่เป็นผลงานแบบเครื่องชิ้นโบแดงอ่ะนะในหนทางของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้อำนวยความสะดวกซึ่งมันมีหลายวิธีซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกตายอย่างเดียวใช่ป่ะล่ะเราอย่าไปเชื่ออุดมการณ์อะไรที่มันจะต้องตายกันเสมอไปมันไม่ใช่มันมีบางอย่างที่สามารถทำแล้วทดแทนได้ประสนลอสันลอสันบอกใครก็แล้วแต่ที่ในหัวใจของเขาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงๆถึงแม้เขาจะไม่ได้สละชีวิตของเขาไม่ถึงขั้นยอมตายก็ตามแต่อัลลอฮ์จะให้ได้ผลบุญบัลละกะฮูมานาซิลัชูฮาดะอัลลอฮ์จะให้ผลบุญได้เท่ากับคนชะฮีดไม่ได้แตกต่างกันเลยถึงแม้เขาจะนอนตายอยู่บนฟูกบนเตียงนุ่มๆในห้องแอร์ก็ตามแต่ได้ผลบุญเหมือนกับคนที่เขาไปตายในสมรภูมิเลยอ่ะเอาไม่ตายแบบเนี้ยฮะน่าเอาละเราไม่รู้เวลาตายแต่เราสามารถที่จะเลือกประเภทการตายที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราได้อันนี้คือทางออกนะอย่างคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุทั้งชีวิตท่านกำศึกมาตลอดเลยใช่ไหมตั้งแต่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลสู้รบมากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตลอดแล้วแบบไม่รักตัวกลัวตายด้วยจนกระทั่งทรอันชีวประวัติของท่านนี่เราแทบจะสันนิษฐานได้เลยว่าวาระสุดท้ายของท่านนี่จะต้องตายอยู่ในสมรภูมิแน่ๆแต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายที่ท่านเสียชีวิตท่านเสียชีวิตที่ไหนรู้มั้ยฮะที่บ้านของท่านบ้านพักของท่านแต่สิ่งที่ท่านขอมาในดุอาของท่านนะครับอัลลอฮ์ในหะดีษในคำขอของท่านอัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตันฟีซะบีลิกวะจอัลเมาตีฟีฮารอมีหรือฟีบะลาดิรอซูลิกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรขอในคำขอของท่านนะขอยังไงโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสละชีพในหนทางของพระองค์ขอให้ได้ชะฮีดแต่นี้ชะฮีดมันต้องอยู่ที่ไหนอะในสนามรบแต่ในวรรคที่สองอุมัรกับขอว่าขอให้ตายอยู่ในมัสยิดของนบีถ้าเราฟังแบบนี้แสดงว่าสงครามจะต้องเกิดในไหนอ่ะในมัสยิดแน่เลยถ้าจะเกิดเนี่ยถ้าอุมัรจะอัลเลาะห์จะรับดุอาเนี่ยอุมัรจะต้องทำสงครามอยู่ในมัสยิดนบีซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่อัลเลาะห์รับดุอามั้ยรับดุอาของอุมัรให้อุมัรออกมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคอลีฟะห์มานำละหมาดยามียะห์ละหมาดมัสยิดศูนย์กลางมัสยิดกลางไม่ใช่มัสยิดศูนย์กลางมัสยิดกลางมัสยิดของนบีแล้วก็ถูกลอบสังหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และคนที่สังหารเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเสียชีวิตถือว่าตายในหน้าที่ชะฮีดมั้ยชะฮีดอุมัรนอนตายอยู่ในบ้านท่ามกลางผู้คนประชาชนญาติพี่น้องที่คอยอะไรคอยบีบคอยนวดปฏิบัติอย่างดีเลย
คณะแพทย์มาช่วยกันเยียวยาช่วยกันรักษาอุมัดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านคอลีฟะอุมัดได้งั้นเราเองเราก็ต้องขอถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าตายวันไหนก็ตามโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าเสียชีวิตในสภาพที่เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์กอยรุมัฟตูนไม่ได้โดนพิษสงของฟิตนะบั่นทอนอีมานบั่นทอนบุญและบุญความดีเนี่ยเราขอดุอาในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยปกป้องทำให้เราอยู่รอดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในสภาพที่เรามีอิสลามติดตัวไปแต่ถ้าเราอยู่แบบชะล่าใจล่ะไม่เป็นไรเพราะฉันเป็นอิหม่ามพี่ฉันเป็นอาจารย์ลูกฉันเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่แล้วเดี๋ยวฉันเกาะๆกันไปได้ไหมไม่ได้เห็นไหมขนาดคนที่มีผลงานมาแล้วนะลองทำไมขอดุอากับอัลลอฮ์นบีบอกอย่าชะล่าใจและวางใจไปว่ามั่นใจไปว่าผลงานช่วยให้เข้าสวรรค์ผลงานนะคือส่วนหนึ่งในการที่จะตัดสินว่าเราจะเข้าสวรรค์ไหนตรงไหนแค่ไหนดีเยอะน้อยแค่ไหนนะอันนั้นอยู่ที่อะไรในส่วนที่เป็นรายละเอียดแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเงื่อนไขสำคัญเลยก็คืออัลลอฮ์เมตตาอิลลาอัยตะกอมมะดะนิอัลลอฮุบิเราะห์มะติแม้กระทั่งตัวนบีเองก็ต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตากรุณาฉะนั้นเราก็ต้องไม่ทิ้งดุอาที่จะขอกับอัลลอฮ์อามันต้องทำดุอาต้องขอต้องพร้อมจริงๆนะเอาทุกคนพร้อมแล้วนะแล้วซ้อมทำยังไงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เยอะให้เราคุ้นชินนะครับหลงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันตายเราจะหลงอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยซูฟีเขาเอาไปใช้แต่พวกเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับนบีเนี่ยกะลิ้นของท่านเปียกฉ่ำไปด้วยอะไรชุ่มฉ่ำไปด้วยการดิกรุลลอเราล่ะแต่เรื่องของคนอื่นหมดเลยเห็นไหมเรื่องของคนอื่นหมดเลยลิ้นของเราชุ่มฉ่ำไปได้เรื่องของคนอื่นแต่นบีฉ่ำไปด้วยดิกรุลลองั้นเวลาเราหลงละอีไรนั่นล่ะวันสุดท้ายเราก็หลงอยู่สิ่งนั้นนะอันนี้จำคือสัจธรรมนะใครหลงอะไรติดอะไรพอถึงวันตายก็ยังไม่หยุดพูดถึงเรื่องนั้นหลงเรื่องไก่ใช่ไหมเรื่องไก่ชนก็พูดเรื่องไก่ชนจนวันตายอ่ะแหละบางคนหลงต้นลีลาวดีรู้จักต้นลีลาวดีไหมฮะผมเคยเห็นคนหนึ่งนะที่เขาขาดทุนเรื่องต้นลีลาวดีเขาลงทุนต้นลีลาวดีที่มันเป็นที่มันดังอยู่เมื่อสัก 6-7 ปีก่อนนะเขาลงทุนเยอะแต่ว่ากระแสมันหยุดนะเขาขาดทุนเรื่องนี้นะยันวันตายนะเขาพูดเรื่องต้นลีลาวดีโกรธเคืองอาฆาตไอ้คนนั้นแหละหยอดน้ำแล้วนะยังช่างชักหักกระดูกไอ้คนที่ต้นลีลาวดีอยู่เลยเนี่ยฉะนั้นฮะดีษบทหนึ่งแต่เป็นฮะดีษดออีฟฮะดีษดออีฟนะมันชับบะอาลาชัยอินชาบะอะไรฮีฮะดีษดออีฟอย่าจดเอาความหมายเฉยๆแต่เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งใครที่โตเจริญวัยเนี่ยชับบะไปว่าหนุ่มใครที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวอาลาชัยอินติดนิสัยอย่างหนึ่งอย่างใดมานะชาบะอะไรฮีเขาก็จะแก่ไปในสภาพที่ติดแบบนั้นลองถ้าบังฟ้าเลี้ยงลูกมาเนี่ยลูกอุ้มไก่มาตั้งแต่เด็กลูกมันเห็นพ่ออุ้มไก่ติดไก่มาเนี่ยลูกมันก็อยู่กับอะไรฮะกับซุ้มไก่นั่นแหละใช่ไหมครับเข้านอกออกไหนกับซุ้มไก่ลูกมันติดไก่ไหมมันติดไก่มันโตไปเป็นกรรมการสุรามันก็เอาไก่ไปสุราคุยที่สุราก็คุยเรื่องอะไรเรื่องไก่ใช่เปล่าเนี่ยชาบะอะไรที่เขาก็จะชาราไปในสภาพที่มีพฤติกรรมแบบนั้นมันเลิกไม่ได้มันติดนิสัยว่ามันชาบะอะลาชัยอินมาตาอะไรแล้วถ้าใครชราไปกับติดนิสัยอย่างหนึ่งอย่างใดไปเขาก็จะตายไปด้วยกับนิสัยแบบนั้นตายไปด้วยนิสัยแบบนั้นว่ามันมาตาอะลาชัยอินบุอิซาอะไรแล้วใครตายไปกับนิสัยแบบไหนเขาก็จะถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่ต้องรับผิดชอบนิสัยนั้นงั้นให้เราอะไรรับผิดชอบพฤติกรรมของเรานิสัยของเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เราซูลบอกนะรักษาเอาไว้จนกระทั่งเป็นคำสุดท้ายที่เราได้พูดรักษาเอาไว้ให้ดีคุณค่าของมันนบีมูซาเคยขอกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานอะไรก็ได้เป็นอะไรเป็นประโยคพิเศษที่ใครไม่เคยได้มาก่อนขอพิเศษเลยคนเดียวเลยอัลลอฮ์ก็ประทานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลงมาให้นบีมูซาอะไรคนอื่นก็ไล่เราจะให้เขาไล่เราอีกนบีอื่นก็ไล่เราเขาเป็นนบีพิเศษเนี่ยขอประโยคที่ดีกว่านี่มีไหมขอก็อัลลอฮ์
อัลลอฮ์ก็ส่งลายล่อมาให้เขาก็นบีมูซาก็ตกลงแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับคนอื่นแล้วไม่ได้เด่นอะไรเลยอัลลอฮ์บอกมูซาเจ้าคิดผิดแล้วเจ้าลองไปขนฟ้าทั้งหมดเลยแผ่นดินทั้งหมดเลยนะอะไรที่มีที่นอกเหนือจากลายล่อนะเอามาใส่ไว้ที่ตาช่างฝั่งนึงตาชวนนะเอามาใส่ไว้ที่จานฝั่งนึงแล้วเอาลาอิลาฮะอิลลอฮ์คำเดียวมาใส่อีกฝั่งนึงมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลอฮ์ลาอิลลอฮ์หนักกว่าเพื่อนเลยในที่สุดนบีมูซายอมยังยอมฉะนั้นเราจงรักษาคำที่หนักที่สุดเอาไว้อยู่กับตัวเราอย่าตายไปในสภาพที่ไม่มีอิสลามและสิ่งที่จะพิสูจน์อีหม่านขั้นสุดท้ายของเราวันวาสุดท้ายคือการที่เรากล่าวลาอิลลอฮ์ได้นั่นเองนะฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องเพียงเท่านี้วันนี้ไม่พี่น้องไม่อยู่กับหลายคนเกรงใจไม่อยากจะบอกเลยอยากจะมีเรื่องรบกวนอีกสักนิดนึงได้ปะเอาเฉพาะที่นี่นะรู้ว่าทุกคนกำลังเตรียมซะกาตเอาไว้รอมฎอนนี่อาจจะออกซะกาตก่อนก็ได้นะคือผมจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้สักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนะครับเรื่องของโรงเรียนนะครับอยากได้เครื่องพิมพ์เตอร์ที่มันมีขนาดใหญ่สักนิดนึงนะครับอยากสักนิดนึงเพราะที่มีใช้อยู่นะมันเป็นประเภทอิงก์ก็คือใช้หมึกใช้น้ำหมึกกันนะแต่อยากได้เป็นประเภทเลเซอร์แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์กระดาษหนาได้พิมพ์กระดาษหนาได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องทำเอกสารรับรองการจบที่เขาเรียกพวกใบชะฮาดะห์ใบประกาศนียบัตรนะครับซึ่งมันต้องใช้ประเภทกระดาษหนาแล้วก็มีขนาดไซส์ที่ใหญ่กว่า A4 นะครับไซส์ใหญ่กว่า A4 แล้วก็ที่วางจำหน่ายทั่วๆไปส่วนมากมันก็ใส่ได้เฉพาะถาดกระดาษเนี่ยใส่ได้เฉพาะกระดาษ A4 ก็ปรึกษาเอาไว้นะครับมันก็ราคาพอสมควรก็เกือบหมื่นนั่นแหละผมเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4,000 ก็อยากจะได้อีกสัก 4,000 วันเนี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าใครที่มีซะกาตนะเพื่อที่จะได้เอาเป็นเนียดเป็นวากัฟนะวากัฟพรินเตอร์ส่วนหนึ่งสักครึ่งเครื่องนะครับใครที่พอจะมีนะครับมีสตังค์อ่ะนะเนียดวากัฟเป็นญาริยะห์เพื่อที่จะเอาไปใช้ที่โรงเรียนคือผมเองนะส่วนหนึ่งตั้งใจจะออกช่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้จากพี่จากน้องมาก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้อยากจะได้อีกสัก 4,000 เพราะว่าถ้าซื้อเครื่องธรรมดาเนี่ยมันก็ประมาณ 5,000 บาทมันก็ซื้อได้แล้วแต่เราต้องการที่จะได้ที่มันใส่กระดาษที่ไซส์ใหญ่กว่า A4 นะครับเพราะเราต้องชำชะฮาดะห์แล้วก็เราต้องการที่เวลาใส่กระดาษข้างหน้าแล้วเปิดตูดมาเปิดหลังมานะแล้วกระดาษมันไหลออกไปถ้าอย่างใส่กระดาษแล้วมันย้อนขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ข้อความหรือเอกสารชะฮาดะห์ซึ่งเป็นเอกสารตัวจริงเนี่ยมันเสียหายกระดาษมันจะงอมันจะม้วนเพราะมันผ่านความร้อนการเผาไหม้ของหลอดไฟนะมันทำให้กระดาษเสียหมึกด้อยคุณภาพด้วยก็เลยตั้งใจว่าจะซื้ออุปกรณ์นี้สักชิ้นหนึ่งนะครับผมเองก็ไม่เคยได้มาบ่อยๆจะรบกวนหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าพี่น้องคิดว่ามีเป็นเงินพอที่จะช่วยเหลือได้นะครับก็ยินดีรับหรือพี่น้องอาจจะวันนี้อาจารย์ฟาริดมาในฐานะผู้อำนวยการพี่น้องอาจจะมอบกับอาจารย์ฟาริดก็ได้เพราะว่าเราจะเอาไปใช้ตรงนี้นะก็เรียนพี่น้องด้วยความเคารพนะครับ สุดท้ายนี้จริงๆเลยอันนี้ผมชดเชยให้เวลาครบแล้วนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ผมขึ้นตอน10:12 ตอนนี้เลยมา3นาทีแล้วนะเลยไป3นาทีก็ซะดะเกาะห์ให้ไม่เป็นไรขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความหนักแน่นให้กับพวกเราตัสบีทที่นบีสอนให้เราขอให้กับคนตายนะขอให้พระองค์ทรงประทานความหนักแน่นให้กับพวกเราเนี่ยหนักแน่นตั้งแต่ตอนไหนฟิลฮายาติดดุนยาหนักแน่นตั้งแต่ในดุนยานี้แล้วคำนั้นน่ะอัลกะลิมะตุตอยยิบะห์อัลกอลุซาบิตคำที่ยั่งยืนคำที่สถาพรเนี่ยมันจะไปอยู่เป็นเพื่อนเราจนกระทั่งวันกิยามะห์นั่นแหละวันนี้คำเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากที่สุดเลยนะครับอัลลอฮุมะซับบิตทูบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาก็คือในดุนยานี้ให้รักษาคำนี้เอาไว้ให้ดีเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับขอใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์